ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ong, ดรระวินระวิวศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชเปิดเผยว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศพร้อมมุ่งสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งเด็กๆนับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง โดยอพวชในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักทางวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทยซึ่งมองว่าคารวานวิทยาศาสตร์อพวชจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะสามารถเข้าไปบริการประชาชนและเยาวชนที่อยู่ในต่างจังหวัดได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนทัดเทียมกับในส่วนกลาง โดยเริ่มจากจุดประกายความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจโดยเป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นอาจจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีนวัตกรรมให้กับประเทศต่ตอไปครับคารวานวิทยาศาสตร์อพวชจะแสดงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า14ปีแล้วในรูปแบบนิทรรศาการและกิจกรรมขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่เต็มหอประชุมและห้องจัดกิจกรรมโดยรอบพื้นที่ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นประจำจังหวัดในการใช้พื้นที่จัดแสดงอาทิสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดห้างสรรพสินค้าโดยในครั้งนี้มีนิทรรศการและกิจกรรมที่จะนำไปจัดแสดงประกอบไปด้วยนิทรรศการ fly to space ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับอวกาศและปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้ารวมถึงอากาศยานนิทรศาการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัสชุดวิ์ IN CASE ที่สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านกลศาสตร์แม่เหล็กไฟฟ้าปฏิกิริยาตอบสนองการมองเห็นคณิตศาสตร์แสงสีเสียงและการแก้ปัญหากับชิ้นงานกว่า60ชิ้นนิทรศาการ Enjoy Science c a r e e r s สนุกกับอาชีพวิทย์ปี2กว่า10อาชีพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรม maker space พื้นที่ปลดปล่อยจิตนาการปั้นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่โดยใช้ทักษะการประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหากิจกรรมวิทยาศาสตร์สุดหันษาหรือ science games and toys เกมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์กว่า10ฐานอาทิเครื่องร่อนเครื่องบินกระดาษพับจรวดหลอดบอลลูนคอปเตอร์กิจกรรมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องดาวกลุ่มดาวการดูทิศทางตำแหน่งของเราบนพื้นโลกเทียบกับดวงดาวการจินตนาการบนท้องฟ้าและเรื่องราวตำนานแห่งดาราศาสตร์ผ่านเครื่องฉายภาพยนตร์ในระบบสามิติแบบฟูโดม ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ฝึกทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์รู้จักกับอุปกรณ์พร้อมหาคำตอบผ่านการทดลองเรื่องคนแกล้งดินและสมดุลหันสาการแสดงทางวิทยาศาสตร์พบประสบการณ์อันตื่นเต้นเร้าใจและได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในตอนสนุกกับการเคลื่อนที่นอกจากนี้นะครับอพวชยังมีกิจกรรมการอบรมสัมมานาอีก2หลักสูตรคือหลักสูตรสำหรับบุคลากร,กรทางการศึกษา การอบรมครูการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียนและหลักสูตรสำหรับนักเรียนมัธยมปลายโครงการค้นหาความฝันเพราะพันธุ์นักวิทย์หรือ science idol ครับซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับจะเริ่มออกเดินทางจัดกิจกรรมไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศโดยเริ่มที่ภาคอีสานโรงเรียนเซกาจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่6ถึง9พฤศจิกายน2561โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจังหวัดกาลาสินระหว่างวันที่13ถึง16พฤศจิกายน2561โรงเรียนพี่ายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่20ถึง23พฤศจิกายน2561ครับภาคกลางโรงเรียนชัยบาดานวิทยาจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่27 ถึง30พฤศจิกายน2561โรงเรียนหนองฉางวิทยาจังหวัดอุทัยธานีระหว่างวันที่1 1ถึง14ธันวาคม2561โรงเรียนนครไทยจังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่8ถึง11มกราคม2562ครับโรงเรียนอูทองจังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่1 5ถึง18มกราคม2562จากนั้นจะไปที่ภาคเหนือ โรงเรียนเวียงเจดีวิทยาจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่18ถึง21ธันวาคม2561โรงเรียนปัวจังหวัดน่านระหว่างวันที่25ถึง28ธันวาคม2561ภาคตะวันออกนะครับโรงเรียนเบญจมราชชูทิศจังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่22ถึง25มกราคม2562 ภาคใต้ที่โรงเรียนทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่5ถึง8กุมภาพันธ์2562และโรงเรียนกำแพงวิทยาจังหวัดสตูลระหว่างวันที่12ถึง15กุมภาพันธ์2562ครับทางนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนสู่การต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมให้กับประเทศครับ